เพจแต่ครับพี่เดชาครับครับประเด็นที่มีการพูดคุยกันในตอนนี้นะฮะเกี่ยวกับประเด็นที่พ่อค้าส้มตำถูกกันโชคทรัพย์จากสื่อหนึ่งตรงนี้ในมุมมองของพี่เดชาแล้วก็พี่มาร์คเองในมุมมองของพี่เห็นยังไงบ้างครับของผมก็มองว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจเนี่ยมันเริ่มต้นก็ไม่ชอบแล้วเพราะว่าโดยทั่วไปการจะไปตรวจค้นยาเสพติดเนี่ยถึงแม้จะเป็นตำรวจปปส.เนี่ยมีบัตรปปส.จะตรวจค้นเนี่ยก็ต้องเป็นกรณีที่มีข้อมูลที่ค่อนข้างจะชัวร์มั่นใจว่านะมียาเสพติดซุกซ่อนอยู่จำนวนมากพอสมควรแล้วก็ไม่สามารถจะรอหมายค้นได้ถึงจะเข้าได้กรณีนี้ก็ไม่ปรากฏว่าทางผู้ต้องหาเนี่ยคือน้องผู้หญิงเนี่ยนะฮะมียาเสพติดหรือเป็นผู้ค้าอะไรมาก่อนก็ไม่ควรเข้าไปค้นเริ่มต้นไม่ชอบเพราะหลังจากนั้นเวลาที่เข้าไปค้นเนี่ยนะครับตรวจค้นปุ๊บเนี่ยมันต้องค้นต่อหน้าเขาต้องให้เขาพาค้นจะทำเหมือนอยู่บ้านตัวเองไม่ได้เช่นเข้าไป7คนก็เดินเข้าซอกนั้นซอกนี้ไปค้นแล้วอ้างว่าเจออันนี้ผิดแล้วค้นรับหลังไม่ได้ต้องค้นต่อหน้านะฮะอันต่อมาก็คือว่าพอเราค้นเจอยาเสพติดเนี่ยเราเป็นตำรวจเนี่ยเราก็ต้องยื่นให้ทางผู้ต้องหาดูนะครับว่าใช่ของคุณหรือเปล่าหลังจากนั้นต้องให้เขาชี้ถ่ายรูปไว้เข้าใจไหมเป็นหลักฐานนี่หลักการโดยทั่วไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยาเสพติดก็ไม่ให้เขาดูแล้วก็หิ้วตัวเข้าไปนะครับแล้วก็ไปตบทรัพย์เรียกเงินอันนี้ผิดชัดเจนอยู่แล้วถือเป็นการเขาเรียกว่าใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบมีโทษตั้งแต่5ปีถึงประหารชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีเนี้ยเมื่อเขาไปโวยวายไปแจ้งความเสร็จก็เอาเงินมาคืนมันความผิดมันสำเร็จนะหลักฐานก็ชัดมีการเอาตังค์เข้าไป 50,000 บาทเพราะฉะนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็ควรที่จะให้ออกจากราชการไว้ก่อนเหมือนกับคดีอื่นๆนะดูกองปราบไป 5,000 ก็ยังให้ออกเลยนะนะครับคดีเมจิกสกินที่ทุ่งสงร้อยตำรวจเอกอุ้มนะเจ้าของสวนยางอันนั้นก็ให้ออกจากราชการเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้หลักฐานชัดมีมูลแล้วจนกระทั่งสั่งย้ายเนี่ยนะการสั่งย้ายเนี่ยมันก็ยังได้รับเงินเดือนอยู่แต่ถ้าให้ออกจากราชการเนี่ยมันไม่ได้รับเงินเดือนเลยนะครับแล้วควรเร่งดำเนินคดีอาญานะครับอันนี้ความเห็นผมนะครับพี่มาร์คเองคิดว่าอย่างไรบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องนี้คือผมว่าประเทศนี้แหละมันตำรวจนะครับเดี๋ยวนี้มันไม่มุ่งพิทักษ์สันติราษฎร์แล้วมันมุ่งพิฆาตประชาชนแล้วก็มุ่งหาประโยชน์นะครับตอนนี้แทนที่จะเอาเวลาไปบำบัดทุกข์บำรุงสุขตอนนี้เพิ่มจากความทุกข์นะแล้วก็ใช้เห็นประชาชนเป็นนานะที่จะขูดรีดนะครับผมว่ามันไม่ได้เฉพาะเคสนี้หรอกนะผมอยากจะพูดในเคสรวมๆเลยว่ามันถึงเวลาอย่างที่ต้องกวาดบ้านทั้งใหญ่นะต้องยอมให้คนอื่นเข้ามาปฏิรูปองค์กรตัวเองนะให้ปฏิรูปตัวเองก็ไม่ปฏิรูปนะพวกอื่นจะมาทำให้ก็ไม่ยอมนะหวงอำนาจแล้วก็ปกป้องกันเองแล้วก็เวลามีประเด็นอย่างเคสนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่ามีผู้ใหญ่ไปช่วยเกลี้ยกล่อมให้เขายุติการดำเนินคดีซึ่งเนี่ยก็คือการให้ใช้อำนาจหน้าที่ไม่ชอบที่จะเรียกเป่าคดีนะดังนั้นวันนี้ไอ้ตัวใหญ่นะควรจะโดนด้วยนะครับนะแล้วต้องเอาให้เป็นเยี่ยงอย่างนั้นมันจะได้กลัวไหมวันนี้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่เคยมีใครกลัวอย่างนี้ก็ย้ายเดี๋ยวพอเรื่องเงียบนะผมว่าเรื่องนี้นะไม่เกินผมให้เต็มที่เดือนนึงนะครับเดี๋ยวก็จบไปแล้วก็เงียบหายกระสายลมเดี๋ยวพวกนี้ก็ทำงานต่อเพราะว่าบางทีตำรวจก็ไม่อยากเสียลูกน้องฝีมือดีนะครับฝีมือดีทางด้านไหนผมไม่รู้นะแต่ว่าก็ถ้าเกิดพวกนี้ไม่มีถ้าขาดพวกนี้ไปก็ไม่มีมือไม่มีตีนนะครับนั้นก็ต้องพยายามรักษาไม่งั้นจะปกป้องทำไมในเมื่อลูกน้องตัวเองทำผิดชัดเจนพยายามมาเกลี้ยกล่อมให้หยุดให้เลิกให้แล้วต่อการมาเคลียร์ให้เนี่ยแสดงว่าเราเจตนาไม่บริสุทธิ์ตั้งแต่ตอนต้นแล้วนั้นตำรวจไม่ดีผมไม่เข้าใจจะเก็บไปทำไมองค์กรคุณตกต่ำเน่าอย่างนี้คุณยังไม่พอใจนะให้คุณจะกระทืบไปมันซ้ำไปเลยนะอย่าให้ประชาชนก็มองว่าเฮ้ยวันนี้มียามมีข้าวตำรวจนะวันนั้นตำรวจจะไม่มีที่ยืนนะนั้นผมอยากให้ว่าเฮ้ยถึงเวลานะครับวันนี้นะครับคดีนี้ต้องทำอย่าให้เป็นเยี่ยงอย่างนะครับอย่าเห็นการเอาจริงเอาจังอย่าเห็นความจริงใจของผู้หลักผู้ใหญ่เฮ้ยมันคุณไม่ได้ให้ท้ายลูกน้องคุณไม่ได้ปกป้องโจรนะครับแต่คุณกำลังอยากจะปกป้องประชาชนและผดุงความยุติธรรมนะประเด็นตรงที่ว่ามีการสั่งเด้งก่อนอะไรก่อนเนี่ยมันมีมาค่อนข้างบ่อยอยู่แล้วและท้ายที่สุดบทสรุปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ถูกให้ออกจากราชการตรงนี้คิดว่ามันจะไปอยู่ในวงจรเดิมไหมฮะมันก็กลัวโดนแฉดินายมันใช้เด้อใช่ไหมครับถามนี่คุณมีลูกน้องเร็วๆอ่ะคุณอยากจะเก็บไว้ทำไมถ้าคุณไม่ได้ประโยชน์แสดงคุณได้ประโยชน์จากลูกน้องเร็วๆคุณรักษาไว้นะแค่นั้นเอง
นะไม่ต้องใครชาวบ้านเขาดูกันออกเขาไม่โง่หรอกนะนั้นมันมีเหตุผลอะไรที่คุณจะเอาคนที่สร้างความเสื่อมเสียเก็บไว้ใกล้ตัวนอกจากเขาทำประโยชน์ให้คุณหรือคุณไม่กล้าลงโทษเขาคุณกลัวเขาแฉกลับนะแค่นั้นเองนะวันนี้ตำรวจไทยผมบอกเลยหลายคนได้ดีเจริญก้าวหน้าเพราะระบบนะครับระบบการส่งสวยหาผลประโยชน์ใช่ไหมส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นนะวันนี้ผมไม่เห็นเลยว่าหลายคดีนะที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยมีหมายจับคาอยู่แต่ทำไมยังมาก่อเหตุมันไม่ยอมเคลียร์หมายจับนะครับนะฆาตกรหรือว่าผู้ต้องหาลายลอยนวลครับแล้วก็มาก่อเหตุซ้ำแล้วซ้ำเล่านะแล้วก็ไอ้ตำรวจก็หน้าเดิมๆชื่อเดิมๆคดีเดิมๆเหตุการณ์เดิมๆวนเวียนซ้ำมาตลอดเวลาเนี่ยผมยังไม่เห็นมีสัญญาณอะไรที่จะเห็นว่าเฮ้ยวันนี้ตำรวจอยากจะพิทักษ์สันติราษฎร์นะนอกจากกันว่ามองประชาชนเป็นเหยื่อนะแล้วก็พยายามข่มขู่รีดไถการตั้งด่านก็ยังตั้งกันถึงแม้ผบ.ตร.จะสั่งยังไงก็เหมือนสั่งขี้มูกนะมีแต่น้ำลายพ่นออกมาแต่ว่าพอลูกน้องฝ่าฝืนก็ไม่เห็นมีลงโทษใครสักคนนะบอกห้ามตั้งด่านก็เห็นตั้งกันเกือนมีคลิปออกทุกวันนะก็ยังไม่เห็นทำอะไรเลยวันนี้ผมบอกเราเป็นองค์กรที่เสื่อมแล้ววันนี้คุณพูดอะไรประชาชนก็ไม่เชื่อหรอกตอนนี้นะเห็นพี่เดชาพูดถึงเกี่ยวกับประเด็นของการย้ายไปก่อนเด้งไปก่อนตรงนี้เห็นบอกว่าทำให้พี่เดชาเองรู้สึกว่าไม่เห็นด้วยเลยที่พี่ออกมาคอมเมนต์ก่อนหน้านี้คือเวลาเราจะลงโทษลูกน้องเนี่ยนะราชการเนี่ยหรือแม้กระทั่งนายจ้างกับลูกจ้างก็ต้องดูว่าความผิดมันร้ายแรงไหมเราไปดูพรบ.ตำรวจเขาเขียนไว้ชัดเลยถ้าทำผิดกฎหมายเนี่ยก็เรียกว่าผิดร้ายแรงผิดร้ายแรงมันทำได้สองอย่างคือให้ออกกับไล่ออกนะแล้วคุณจะเอาไว้ทำไมในเมื่อคนทำผิดร้ายแรงโทษประหารชีวิตการแกล้งประชาชนยัดยานะถ้าเกิดเขาไม่มาโวยวายก็ติดคุกไปแล้วถ้าไม่มี 50,000 ก็ติดคุกนะทำร้ายประชาชนขนาดนี้เราจะเอาให้รับราชการกินเงินภาษีทำไมนะครับหลายคดีปุ๊บเขาก็ให้ออกแค่ราชการไว้ก่อนแต่คดีนี้กลับทำไมไปอยู่เฉยๆคือไงรับเงินเดือนแล้วไม่ต้องทำงานสบายเลยนะโคตรสบายแล้วเงินที่6คนได้รับเนี่ยก็คือเงินของผมเนี่ยกับของคุณมาร์คแล้วพี่น้องประชาชนเสียภาษีไปแล้วต้องเอาไปให้พวกนี้กินเนี่ยใครจะไปยอมอ่ะนะครับเห็นบอกว่าตอนนี้ก็มีผู้เสียหายเพิ่มขึ้นมาปากดขึ้นมาตอนนี้ทั้งพี่มาร์คพี่เดชาเองคิดว่าตำรวจชุดนี้เป็นยังไงบ้างมันไม่ควรจะมีอนาคตละนะครับวันนี้ผมไม่สนใจตำรวจ6คนนี้นะผมสนใจใหญ่กว่านั้นก็จะมีน้ำยาหรือเปล่าหรือแค่เป็นแค่สิ่งน้ำลายหรือว่าแค่เลี้ยงน้องลูกน้องไว้หรือกลัวไม่กล้าดำเนินคดีเพราะกลัวโดนแฉถ้าคุณไม่ทำแสดงว่าคุณเป็นคนสั่งพี่อยากจะฝากอะไรถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบ้างไหมครับเพราะว่าในเวลานี้มันเริ่มมีผู้เสียหายปรากฏตัวออกมาแฉถึงพฤติกรรมของตำรวจชุดดังกล่าวนี้ครับวันนี้เราบอกแล้วว่าผมเนี่ยพยายามจะดูแลตัวเองนะเพราะผมไม่เคยคิดว่าตำรวจมันจะช่วยอะไรผมได้นะครับไปแจ้งความก็เงียบไม่มีคดีไม่เคยมีความคืบหน้านะครับถ้าเป็นเรื่องของที่ตำรวจเสียหายแล้วเอาเป็นเอาตายนะถึงถังส่งหมายส่งเหมยแต่คดีที่เราไปแจ้งความเป็นหลายคดีแม่งนิ่งสนิทสิทธิ์ถามลงเลยนะนั้นองค์กรนี้เป็นองค์กรสิงน้ำลายแห่งประเทศไทยบอกแค่นี้แล้วกันแสดงว่าพี่ไม่มั่นใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ผมไม่มั่นใจเลยผมไม่มั่นใจตั้งแต่หัวเลยดีกว่านะนะวันนี้ไม่มีหรอกเปลืองเงินภาษีครับพี่เดชาพี่เดชาคิดว่าไงครับในเมื่อมันเกิดปรากฏการณ์มีผู้เสียหายออกมาชี้ว่าตำรวจชุดนี้มีพฤติกรรมกันโชคทรัพย์รีดทรัพย์ข่มขู่ทำร้ายร่างกายพี่คิดว่าผู้บังคับบัญชาควรจะต้องทำยังไงหรือจะฝากอะไรถึงผู้บังคับบัญชาก็ต้องรีบทำการสอบสวนไวๆรีบส่งฟ้องไวๆดำเนินคดีรวดเร็วนะให้ออกจากราชการไวๆสังคมจะได้เชื่อมั่นในองค์กรของท่านไงนะครับไม่ใช่แบบตั้งกรรมการสอบสวนไป2ปียังไม่รู้ผลนะ14ปีเพิ่งอะไรนี่สั่งฟ้องอะไรเหมือนอะไรปปช.ที่คุณวีระนะ14ปีอย่างเงี้ยมันคงไม่ไหวแล้วครับมันต้องรวดเร็วครับนะฮะเพราะความล่าช้าก็คือความอยุติธรรมเท่าที่มีการพูดคุยเห็นบอกว่าทางผู้เสียหายเองพ่อค้าส้มตำเองก็ถูกข่มขู่ครับอันนี้ก็ต้องไปแจ้งความเพิ่มไงถ้าเกิดกระทำความผิดแล้วชั่วแล้วชั่วอีกอันนี้ก็ต้องเป็นคนละกรรมแล้วต้องลงโทษคนละกระทงนะครับแล้วก็ผู้กำกับสน.พญาไทก็ต้องส่งคนมาเขาเรียกอะไรดูแลคุ้มกันความปลอดภัยไม่ใช่กำลังส้มตำอยู่ถูกยิงตายอะไรเงี้ยนะครับผู้เสียหายที่เคยถูกกระทำมาก่อนหน้านี้แม้ว่าเขาไม่เคยเข้าไปแจ้งความอย่างไรก็ตามเขาสามารถถูกนำมาประกอบเป็นพยานในคดีของพ่อค้าส้มตำได้เป็นสูตรพฤติการได้เขาเรียกอะไรพฤติการสนับสนุนนะถึงแม้ว่าพฤติการในการกระทำความผิดในอดีตไม่สามารถเอาเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์ความผิดจำเลยได้กฎหมายใหม่นะแต่ก็สามารถเอามาสืบสนับสนุนได้วิธีการมันเหมือนกันไงนะพอเข้าไปเสร็จก็เหมือนกัน
แกล้งจับตบทรัพย์เอาไปนั่งเหมือนเดิมตบทรัพย์เรียกเงินอะไรคล้ายๆกันไงเอาไปเขาเรียกอะไรพฤติการในอดีตเนี่ยไปเป็นประโยชน์เพื่อสนับสนุนให้เห็นว่าทำจริงแล้วก็ทำเป็นสันดานนะครับมีในหลายพื้นที่ไหมครับพฤติกรรมแบบนี้ผมว่ามันเยอะนะมันเยอะมากโดยเฉพาะพวกทำงานสืบเนี่ยเยอะพวกมีพฤติกรรมแบบนี้เยอะนะครับ